สามพม่ามันจอดต่อนะโอ้ที่แม่ใหญ่ใหญ่ครับแม่ชาติถึงใบก่อนเนี่ยโอ้ขืนใหญ่นะต่างใบที่ต่อนะครับก็ไก่น้อยฟันฟันคอเลยกะเย็นมากกว่าไม่ได้เลยดิไม่ได้นะโอ้สีแดงเดี๋ยวลุงดูก่อนอ๋อนี่ผมเดินทางมาถึงบ้านอันนี้บ้านแม่สังแง่เนาะเนาะอ๋อบ้านแม่สังแง่นะครับนี่คือป่าต้นน้ำของที่แม่น้ำในขนาดนะครับเดินทางเข้ามาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรครับแล้วก็มาเจอร้านค้าชุมชนเดี๋ยวโอ้เป็นเม็ดกาแฟแม่สังแง่กะโอ้สุดยอดเลยโอ้สุดยอดครับอันนี้พักอะไรอย่างพักบุ้งเนาะพักบุ้งพักปูพักกูดอันนี้ปลูกเองหมดเลยเนาะเองหมดเลยเจ้ากะลาอืมมาลอดเนาะช่วงนี้เป็นฤดูของพ่อห้องมาลอดอะเนาะมีเสื้อผ้ามีผ้าให้เลือกสรรนี่สินค้าโอท็อปจริงๆนะครับของชาวบ้านนะครับเอามาขายราคาก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับก็ใช้ได้อันนี้ย่ามเนาะผืนตะไคร้150อันนี้ทอมือหรือว่าทอมือหมดเลยเนาะเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้เนาะอันนี้เป็นผ้าอันนี้เราเป็นผ้าอย่างเป็นเสื้อจ้ะเสื้อจ้ะอันนี้ก็เสื้อมาเลยเนาะมันมีเสื้อของอันนี้ของไม่ยิงกระจายอ๋อไม่ย่างผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็ย่ามเนาะจ้ะ150อันนี้เสื้อเหมือนแบบใส่เดือยโอ้ใส่เดือยนี่ถ้าจะอันนี้ราคาเท่าไหร่400จ้ะก็ถือว่าใช้เวลาเนี่ยเป็นวัน2 3วันอย่างเค้าว่าเนาะ3 4วันอ่ะเนาะมันจะธรรมดาเนาะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการทำผ้าลองขอสูมาแล้วลองตึงเขาครับนี่ผ้าอันนี้ยับเย็บอันนี้คือถ้าเย็บธรรมดามันจะไม่อันนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเย็บอันนั้นมากประมาณ 3-4 วันแต่ว่าผืน400กว่าก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับสำหรับผ้าที่ปราณีตนะครับอันนี้ทอมือหมดเลยนะบอกไว้ก่อนครับสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะเนาะถ้าใครได้แวะมานะครับที่บ้านแม่สังแง่นะครับสินค้าชุมชนอันนี้เปิดมีทุกวันหรือว่าอย่างไรพี่ช่วงถ้าจะมีงานมีอย่างนี้ก็มีการมีงานนะเนาะอ๋อครับโอ้ดีมากเลยก็สินค้าชุมชนนะครับเอากาแฟใส่นมนิดใส่นมนิดหน่อยบ่เอาใส่น้ำตาลครับบ่ต้องหวานนะครับอันนี้คือกาแฟของบ้านเฮาเลยของบ้านเฮาเลยแม่บ้านแม่สังแง่กาแฟปลูกเองที่แม่สังแง่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวมากินกาแฟไหมคอฟฟี่เอาไหมคอฟฟี่นี่ฮะนี่ปลูกนี่กาแฟมาจากไหนจากนี่เดี๋ยวลองให้ลุงเอาอีกกาแฟอีกแก้วเอาใส่อะไรกาแฟอะไรไม่ใช่นมอ่ะกาแฟดำกาแฟดำจ้ะเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวมารีวิวกาแฟให้ดูก่อนอันนี้แบบชาวบ้านเลยกาแฟก็ของที่นี่เลยผมก็ไม่เคยกินกาแฟของรสชาติของแม่สังแง่นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูอันนี้คั่วเองเลยเนาะคั่วเองเลยเจ้าคั่วเองคั่วกับหม้อตี้โอ้หอมแล้วเนาะเออแล้วสวนอยู่ไหนอ่ะปลูกที่ไหนแมงไหนจ้ะมนเงาอากาศมันได้อยู่เนาะขอลองก่อนมั้ยเดี๋ยวเราลองชิมดูนี่กาแฟเดี๋ยวจะให้ลุงชิมกาแฟของที่นี่ที่โอไหนลุงไม่รู้มันจะใช้มีปัญหาฮะเหรอโอเค
นี่คือกาแฟนี่ผมใส่นี่ใส่นมเนาะมิใส่เนี่ยจ้ะนมข้าวเหนียวเดียวจ้ะครับก็รสเดี๋ยวรสชาติกาแฟจะให้ลุงเป็นคนบอกว่ารสชาติกาแฟที่นี่เหมือนที่ป่าแปรหรือเปล่าหรือว่ารสชาติดีกว่าหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวลองชิมกันดูแน่นอนว่าเม็ดพันกาแฟปลูกแต่ละพื้นท้องถิ่นเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมกันนะครับที่นี่บ้านแม่สงแงครับผมหอมเนาะเดี๋ยวบอกให้ลุงบอกรสชาติด้วยนะรสชาติเป็นยังไงดีไหมกับที่ป้าแป๋ที่ป้าแป๋เป็นกับตัวนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงกาแฟที่นี่ไม่ที่นี่อร่อยไหมอยู่ตรงไหนต้นไม้อยู่ตรงไหนกาแฟต้นสวนค่ะฮะเป็นรถมันไหลอ่ะแกตกลงเนี่ยอันตรายได้ต้องค่อยๆมาไงอ๋อครับเอากาแฟก่อนกาแฟก่อนเป็นไงอร่อยนะผมว่าอร่อยเดี๋ยวผมต้องมาชิมก็อร่อยครับกาแฟเอากาแฟให้เอาโย่อย่างกาแฟอ๋อใครไม่รู้พ่อเขามาทำสะพานอ๋อเขาเป็นลูกเขยอ้าวเขามาจอดอ่ะเมื่อกี้จอดท่าหัวโย่ถามว่ามาเที่ยวเขาซื้อแบบมาส่งไปเที่ยวเนี้ยโอเคเดี๋ยวโยกกินกาแฟใส่ยังก่อนหรือเปล่าต้องมาใส่เอากาแฟร้อนเลยโอ้ขอบคุณเจ้าเราชิ้นเถอะเนาะจะได้หัวรสชาติเป็นยังไงก่อนที่อะไรลูกเมาอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยผักได้เอามาดูดิมีผักอะไรบ้างผักกาดทันรู้ผักกูดผักกูดอันนี้ผัดน้ำมันหอยอร่อยมีมะกวามีมะเขือเทศนี่ผักกูดผักกูดนี่ผัดผักกูดอร่อยเอาผัดน้ำมันผัดน้ำมันหอยผัดอร่อยเดี๋ยวเราไปเนาะอันนี้คือลำน้ำแม่ขนาดนะครับการเดินทางครั้งนี้ผมเดินทางไปอย่างที่สันปันม้านะครับสันปันม้ามีเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางเจ้าจามเทวียุคโน้นนะครับเขาเรียกว่าสันปันม้าเรื่องเล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันได้นะครับระหว่างกำลังที่ถ่ายภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมที่นี่แม่น้ำที่มีชื่อว่าแม่น้ำแม่ขนาดนะครับแม่น้ำแม่ขนาดเดินทางครับแต่กิวเดินทางก็คือกิวเนี่ยครับ
กิวกิวนี่เป็นห้องว่ากิวเก่าลงปุ๊บอ๋ออันนี้คือเส้นน้ำไม่ขนาดเนาะแล้วก็มันก็ข้ามกิวเนี่ยกะอ้อมไปนี้ไม่ขนาดมันอ้อมไปอ้อมแล้วก็อ๋อแต่ว่าสองห้วยใหญ่อยู่ในเนี่ยอ๋อในนี้มีห้วยอันนี้ก็เห็นห้วยนึงเนาะอันนี้ใส่ห้วยอันนี้เป็นห้องห้วยอย่างครับเนี่ยห้วยบักกันห้วยบักกันบักกันมันแปลว่าอย่างไรบักกันสามแดงมันมีสองห้วยบักกันตั้งแต่ต้นบักกันกับสามแดงบักกันกับสามแดงห้วยบักกันกับห้วยสามแดงตรงนี้เขาห้องว่าสาภาสามแดงสามพม่าสามฟันม้าเนาะเนาะเรื่องราวที่สามฟันม้านี้มันเป็นอย่างไรนะฟังเราถ้าพื้นเรื่องราวท้องถิ่นเนี่ยเป็นว่าอะไรภาษาเนี่ยครับภาษาภาษาอันบ้านบ้านเฮาเนี่ยบ้านแม่ครับบ้านของสามพม่าเหมือนกันพม่าแล้วก็เปิ้นมีเรื่องเล่าว่าใดของชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านเนี่ยเปิ้นว่าว่ามันจอดต่อนะโอ้พี่แม่ใหญ่ๆมีไงอ่ะแล้วต่อเอามาผมชาติถึงใบก่อนเนี่ยโอ้ผืนใหญ่นะมันกลางใบที่ต่อนะครับก็ไก่น้อยตัวติดต่อกั๊บนะครับกั๊บแล้วก็มันเขามัดผมเนาะครับมันนักขี่มากอ่ะไล่ไล่ตัวไอ้ต่อต่อเมลูลวงอ่ะอ๋อไล่ไล่ก่อนไปถึงไปถึงที่ป่าพม่านะครับไปถึงแล้วก็มาไปไหวแล้วครับต่อไปอยู่ต่อยังไปอยู่อ๋อคงชาไปนะครับเห็นได้เป็นทรมานเนาะทรมานฟันคงเท่าฟันขามาฟันฟันคอเลยกะฟันคอมาเลยตายเลยอ๋อฟันเอาเอามามาลงไปมันได้แล้วเนี่ยมาคือหมดประโยชน์มันหิวอ่ะมันหิวมาไก่อ่ะปุ้นอ่ะมันไล่ตั้งแต่ไหนมาเขาว่าละปูนมาไล่ตั้งแต่ละปูนมาเอออ๋อละปูนมาสรุปง่ายๆก็คือมีคนล่าต่อเนาะล่าต่อคนล่าต่อแล้วก็ทีนี้เขาเปิดมัดต่อหาต่อแล้วก็เปิดจะมัดต่อได้หินได้ธงอย่างก็ว่าไปเนาะธงชาติธงอ่ะนะแล้วทีนี้เปิดขี่ม้ามาขี่ม้าไล่สร้างม้าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยปุ๊บม้ามันไปไม่ได้ละม้าหมดแรงก็เลยฟันคอม้าทิ้งก็นี่เป็นที่มาที่ไปของผาฟันม้าของอันนี้คือเรื่องเราตรงนี้เนาะอ๋อสามฟันม้าสามฟันม้าอันนี้คือแม่นหมดเลยนะเนาะอันนี้คือแม่นหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยจิ๋วมันมีหลายอย่างรอยบ่อหงรอยขนาดครับใส่นี่นะครับเป็นห้วยใหญ่นะมันแยกกันเนื้อปุ๊บมันมีหลายห้วยที่แยกลงมาอันนี้เป็นห้วยเดียวอันนี้สองห้วยเหมือนกันอันนี้สองห้วยมาเจอตรงนี้ละอันนี้รวมสองห้วยแล้วมาถึงตรงแม่ขนาดใช่ด้านเหนือพุ่งสองห้วยอ๋อโยงขนาดมาชนมาชนมาขนาดสามห้วยสามห้วยอันนี้เป็นขุนน้ำมาเนาะง่ายๆเนาะที่เนี้ยเนาะแล้วมันบวมปุ๊บครับเริ่มต้นการเดินทางนะครับไปยังที่สันฟันม้านะครับสันฟันม้าไหมครับเขาขึ้นทางไหนตัวนี้ไปเนาะมีหนทางก็ไปอยู่แล้วที่บนดอยที่มันเป็นวงกลมนั่นอยู่ตรงไหนดอยเพกอะไปไกลกว่าครับในระหว่างรอลุงขึ้นไปดูข้างบนนั้นแล้วหาฟันมาเดินทางมันขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่บนดอยสามฟันม้าเหนื่อยมากนี่คือลำน้ำในข้างหน้าแล้วนะครับอยู่เป็นเส้นนี้อยู่แรดแท็บเนาะโอเคเดินทางขึ้นไปแล้วต่อนะครับเลยนิดเดียวที่นี่คือสามฟันม้าเดินทางขึ้นมาแล้วครับก็จากจุดไล่ของชาวบ้านตรงนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าม่อนนี้ทั้งม่อนนะครับเขาเรียกว่าสันก็คือสันดอยนี่เองนะครับสันฟันม้าอันนี้ก็คือเป็นทางที่เมื่อก่อนน่าจะให้ม้านะครับเดินทางขึ้นสันตรงนี้มาเป็นเรื่องเล่าอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเจ้าแม่จามาทีวีนะครับที่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตำราไหนนะครับแต่ว่ามีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากชาวบ้านมันเป็นชายแดนของลำพูนลำปางก็คือเขียรางกับคาริใหญ่ใช่ไหมครับม้าเขาก็จะลงมาเนี่ยแล้วก็จะมีคนที่มาดักฟันม้าดักกำลังฆ่าศึกนะครับก็จุดเนี้ยเพราะว่าเส้นทางมันบังคับว่าไม่ว่าซ้ายขวามันก็จะเป็นเหวเป็นลำห้วยเนี่ยเป็นนี่คือเส้นทางไปเส้นทางของผาฟันม้า
เส้นนี้ทั้งเส้นสันนี้ทั้งสันดอยนะครับเที่ยวผาฟันม้าเห็นไหมตัวนี้เราอยู่บนสันผาฟันม้าตัวนี้นะครับเราขึ้นมาผมหันหน้าเข้าไปหาทางขึ้นนะครับจริงๆผมต้องหันหน้าไปทางนี้นี่แล้วก็ขึ้นไปอีกเนี่ยคือมันจะเป็นสันดอยแล้วไงครับแล้วก็ข้ามไปเขตลำปางแล้วก็ถึงลงถ้าเราไปตามห้วยแม่ขนาดตัวนี้เป็นขุนแม่ขนาดแล้วมันจะอ้อมครับมันจะอ้อมแล้วก็มันไปตัดขึ้นห้วยอะไรเงี้ยมันยากมากเขาก็เลยเลือกเดินทางที่จะขึ้นบนสันนี้ครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เขามาดักซุ่มโจมตีช้างม้ามันก็จะเป็นสันตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมขึ้นตามสันไปเรื่อยๆมันจะขึ้นดอยไปเรื่อยๆข้ามไปเขตลำปางครับเพื่อนๆสังเกตดูถ้าคลิปแต่ละคลิปที่ผมเดินทางไปนะครับถ้ามันเป็นทางเดินโบราณเรามักจะพบก้อนหินไม่วางไว้บนโคนไม้ก็ต้องเป็นกองใหญ่แต่ลักษณะของเส้นทางอย่างเนี้ยเดินบนสันดอยมันก็มีหินที่อยู่ประปรายตามโคนต้นไม้แต่ว่ามันอาจจะโดนใช้งานด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราจะเจอพวกหินกองไว้อยู่โคนต้นไม้ประเภทอย่างเงี้ยเก็บมาไว้ข้างทางหรือบางทีอาจจะเขี่ยๆไปบ้างตกไปบ้างน้ำป่าพัดไปบ้างทางเดินจริงๆมันจะเป็นร่องดีไม่ดีฝนตกมันก็จะเป็นร่องห้วยไปบ้างก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยนะมันก็การจงใจเอาหินมากองอาจจะไม่กองใหญ่อะไรนี่หนึ่งกองนู่นหนึ่งกองแต่ก็บ่งบอกถึงว่ามันต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้เราจะ2แล้วอ่ะก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตดูคลิปที่ผมไปถ่ายทำที่ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดอยบาให้นะครับดอยบาให้เส้นทางเดินทับตรงดอยบาให้แล้วก็กิ่วห้วยไฟเราจะเจอลักษณะเส้นทางที่เป็นแบบนั้นเดินทับอะไรต่างๆเรามักจะเจอกองหินที่อยู่ข้างทางถ้าชาวหนองลมถ้าคลิปชาวหนองลมเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาเขามีความเชื่อที่ว่าเวลาขึ้นดอยแล้วปวดแข้งปวดขาเขาก็จะหินเนี่ยเอามากองไว้เพื่อป้องกันการปวดแข้งปวดขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าความเชื่อนอกเหนือจากนั้นนะครับที่เราเจอในเส้นทางการเดินทับเนี่ยเส้นทางการเดินทับเก่าเนี่ยเรามักจะเจอกองหินประเภทนี้เขาบ่งบอกถึงเคล็ดประมาณว่าฝากไว้แล้วค่อยมาเอาอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าอวยพรให้เดินทางปลอดภัยอย่างเงี้ยเขาก็เลยกองหินไว้ข้างทางเคยไปบทก่อนนะครับแตกฮะดอกอะไรไม่รู้มีกลิ่นหอมโชยมาเป็นระยะแปลกมากแล้วก็มีเสน่ห์มนต์ขลังมากๆสำหรับเส้นทางสันปันม้าเหมือนแบบได้กลิ่นไอของธรรมชาติแล้วก็ในอดีตการสมัยยุคพันกว่าปีก็น่าจะได้กลิ่นแบบนี้อยู่หอมมากหอมไหมโอหอมสดชื่นหอมเป็นระยะนี่เอามาก่อนต้นกลต้นไหนของผมเสียงต้นไม้พังไม่รู้เขาตัดไม้มันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะมีมันกลดังเสียงโค่นเลยไอ้เรคคอร์ดเดอร์ไม่ทันพี่เดี๋ยวลุงดูก่อนเพื่อกาไก่ไหมนี่ไม่รู้นะต้องถามแล้วเรามาเจอเส้นทางตรงเนี้ยเรามาเจอเครื่องช่วยนะครับไม่รู้จุดอื่นมีไหมดูกับถ้าลงมากับลงตาลูกพวกอะถ้าเขื่อนขอบคุณพวกลูกอ๋อเขาเอาตะปูนขึ้นมีตังขึ้นเห็นกะตังขึ้นลูกขึ้นตังเพกก็ขึ้นปุ่นได้ไงพุ่งไงกะพุ่งไงตังเพกอะอันนี้คือเส้นติดเตียวแบบเดียวนี่คือเส้นสมัยตะกอนแล้วไหมก่อนสมัยตะกอนเราเส้นตังหลุมมันแล้วอันเขาตัดไม้กะเส้นติดสมัยกองเหมือนกันเหมือนกันมันมี2เส้นมันจะมี2เส้น3เส้นกันห้วยสันแดงตัวเส้นหนึ่งก็ข้ามไปลงไปเลี้ยงพุ่นอย่างเดินไงเออ
นี่กันเดียวได้หมดอ่ะโดนทำเหมือนเดียวนะแต่แล้วเขาไปเส้นไหนนักเลยเพื่อนเส้นพุ่นเส้นหน้ามากะง่ายกว่าเส้นเส้นหน้าพอมันใกล้หน้ามันจะกินหน้ามีน้ำมูนลูกแข่งของไฟตามพุ่นพุ่นพังพุ่นแข่งอันนี้เป็นห้องวากิวอย่างนี่เป็นห้องวากิวอย่างฮะกิวล้มหมอไปที่ครับแล้วพอเรียกมาได้หรอครับเราพอตั้งหน้าที่ขีดเรื่องกันแบบอ๋อครับเคี้ยวแค่นั้นครับนั่นคือพอดเป็นห้องว่าเป็นห้องว่าอย่างขานั้นเป็นยี่จื้อขาเนี่ยมันสมบอกว่าหนามันจื้อมันก็บอกพูดเหมือนกันนะกินละออกเพราะว่าสมัยตะก้อนนำคนแห่ก้อแห่กล่องเนี่ยมันอ๋อเป็นแห่ก้อแห่กล่องอะตะบนท่านมันแบบมันได้ยินเสียงแห่ก้อแห่กล่องนั่นตีอ๋อได้ยินเสียงคล้องเสียงกล้องตรงที่ดอยดอยลูกนั่นน่ะนะเออพอที่จะเสียงเข้ามาครับครับพอใจปกายแล้วครับเดี๋ยวเขาขึ้นศาลนี่ไปตรงได้เลยเนาะแล้วเขาปีนเขากลับมาเนี่ยเนาะแล้วก็ลงเส้นนี้อันนี้เส้นนี้ไปไหนเส้นนี้กับพุ่นเลยค่ะไปตามลำปางเลยค่ะเส้นนี้ลำปางแต่ว่าถ้าลงไม่ขนาดก็คือเส้นนี้อ่ะอันนี้ที่ขึ้นไม่ขนาดไหมก็คือเส้นนี้ไปก่อนนะอันนี้เส้นทางโบราณเหมือนกันเนาะอ๋อนี่มีสองเส้นขายมดแดงอ่ะตรงนั้นอ๋อครับอันนี้คือจุดอันนี้คือทางเดินโบราณเมื่อกี้เขาเข้าใจว่าสารฟันม้าเนี่ยก็คือพวกขี่ม้าขี่อะไรคนต่างๆเนี่ยเขาจะเดินลงน้ำไปแล้วก็ในขึ้นทางเนี้ยก็ง่ายกว่าสองเส้นในใดง่ายกว่ากันระวังกว่าอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ลูกคือเหมือนจะได้อ๋อเป็นติวสบายหน้าฝนเนี่ยก็ติวได้ไหมอันนี้เส้นทางโบราณแล้วเนาะเนี่ยเราจะร้อยจุดง่ายเลยไม่ได้นะผมมีหอยทอดได้ตัวเป็นครับจะขายหอยกระทอดไปออกกำไรก็หน่อยขายนะเนาะมีความขายเขาไข่มาแล้วกิ่วมันแต่เขาไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้คัดนะไปดูตีนั่นตีเขาเจอนั่นมันก็เป็นห้อยเนี่ยมันตีมันบักคัดเลี่ยมก็มีนะมันเป็นอีกก็มีนะคู่ค้าเนี่ยมันแล้วแต่ช่างแต่ละยุคแล้วแต่สลาแล้วแต่สลาไงเนี่ยถ้าจุ่นกับไม้เนี่ยสำหรับนิดหน่อยก็ได้หรอทางเดินนะครับทางเดินเส้นประวัติศาสตร์ด้วยเจอไม่รู้ลองดูขนาดเล็กเราก็มีนะขวานหินที่เล็กๆที่เราเจอถ้ำกบมันก็ประมาณไซส์มินิไซส์แต่มันไม่ได้เจอตรงเจอตรงไหนเจอตรงแยกพอดีนี่ตรงนี้ถอนขอนไม้ตรงนี้เจอตรงนี้พอดีอ่ะเหมือนเนาะใช่เนาะแต่มันไม่ได้ขัดมันไม่ได้ขัดเส้นทางสายประวัติศาสตร์มากับฟ้ากับฝนหรือเปล่าต้องดูมืดมาแล้วเราเจอนะครับเป็นความหินคล้ายหินกระเทาะสำหรับอันเล็กพอๆกับถ้ำกบมันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนกับบริเวณที่มันมีพวกนี้อยู่มันตกไงมันจะสัญจรอาจจะตกก็ได้หรอมันมีความแตกต่าง2กิโลกับ500เมตรเดินระยะทาง2กิโลกับ500เมตรที่ฝรั่งเศสทำไมผมเอาใส่เหล้าใส่เหล้าเหล้าขาวผมใส่นิดหน่อยไม่สนเนี่ยนะต้นเนี่ยนะเขายางมันหรือเปล่าเขาเนี่ยเขาเนื้อกินได้หรอกินได้ไม่มีรสแม่อร่อยนะมีมันเล็กตัวเล็กกามปูเหมือนกุ้งแต่เห็ดเกาหลีไม่รู้มันไม่ได้อยู่ในเนี้ยมันอยู่ถึงแล้วนะครับกองหินที่แรกเข้าใจว่าเป็นหินที่เขาเอามากองตามหลายทางก็คือไม่ใช่นะครับอันนี้คือหินลักษณะเป็นหินตั้งนะครับโอ้หินตั้งไอ้โยเป็นหินตั้งแล้วก็เรื่องเล่าชาวบ้านที่เล่าถึงจุดนี้เขาบอกว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองดังมาจากจุดนี้ครับปัจจุบันก็จะมีพวกเขาบอกเขาเห็นลูกหมาป่าชอบมาเกิดมาอยู่ตรงนี้แปลกมากเลยอันนี้เหมือนทางเดินที่ผมลงมาเนี่ยถ่ายย้อนก่อนเดี๋ยวนะนี่
นี่คือเขตของอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับที่อยู่ตรงนี้เป็นจุดกลางๆพอดีลำพูนลำปางนี่คือกลุ่มหินเป็นหินธรรมชาติอันนี้คือเป็นด่านน่าจะเป็นที่พักเป็นจุดกลางระหว่างลำพูนลำปางนะครับตรงนี้เป็นสันดอยเส้นแบ่งระหว่างลำพูนลำปางอันนี้คือทางลำพูนตรงนี้น่าจะเป็นด่านที่พักพอกับเพียงพอสำหรับการพักได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มพลหรือพลทหารบางทีอยากจะมาพักตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะลงแม่ขนาดซึ่งอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับแม่น้ำแม่ขนาดก็เวลาเขาเดินทางขึ้นป่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นน้ำแม่ขนาดนะครับตรงนู้นนะครับน้ำไม่ขนาดอันนี้ถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะชันไปนะครับเขาก็เลยขึ้นมาทางเนี่ยครับแล้วลัดเลาะไปลงตรงนี้ก็เป็นอันตอนนี้ก็เป็นกิ้วกะไม่ก็ให้โหกิ้วข้ามไปลำปางอ่ะเขาข้ามมาตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นที่พักก็คือถ้าขึ้นจากแม่ขนาดมาขุนห้วยมันจะถึงประมาณตรงเนี้ยนะครับประมาณตรงเนี้ยตอนนี้ขึ้นไปมันก็จะยากแล้วนะครับเขาจะมาตามอันนี้มากกว่าตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับมี2เส้นทางตัวนี้น่าจะเป็นจุดพักครับแล้วก็ลงเส้นทางจริงๆก็ลงนี่ครับลงไปลงจากกิ่วลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมกำลังเดินทางกลับนะครับอันนี้คือเส้นจากลำปางข้ามมาลำพูนนะครับเส้นนี้จะลงแม่น้ำแม่ขนาดกำลังเดินลงไปนะครับตอนนี้เส้นทางขากลับที่จะลงห้วยแม่ขนาดความจริงถ้ามองจากแผนที่แล้วก็การเดินทางแล้วคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะขึ้นตรงสันปันม้ามากกว่านะครับตรงนี้มันจะชันกว่าแล้วก็จุดที่มันขึ้นมาก็ใกล้เคียงกันแค่นั้นเองนะครับคือที่เราขึ้นมาจากสันปันม้าตรงนั้นนะครับเป็นขาขึ้นมาตอนนี้เป็นขากลับมันก็จะลงใกล้ๆกันก็คืออ้อมสวนเขานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับดูจากแผนที่สรุปเลยถ้าเป็นผมจะเดินทางมาตรงที่สันปันม้าครับก็คือเส้นทางโบราณแล้วก็ไม่ชันเหมือนที่นี่นะครับคนนี้รู้สึกว่าเหมือนชันกว่า2ที่แล้วนะครับตรงนู้นชันที่เดียวนะครับแต่ก็เขาตามที่เขาบอกว่าขึ้นได้2ทางก็คือเส้นทางนี้แหละครับจะไม่จุดข้ามก็มีจุดเดียวที่ผมไปยืนอยู่แล้วก็ขึ้นไปบนผาหินตรงนั้นก็ข้ามไปฝั่งแม่เลียงเลยนะครับและนี่คือเส้นทางธรรมชาติครับเดี๋ยวจะลองลงห้วยดูนะครับว่าในห้วยเราจะเจออะไรบ้างนะครับสำหรับห้วยแม่ขนาดลำน้ำสายใหญ่ลำน้ำเส้นประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรไทยเจ้าแม่จันทวีครับเดินยากกว่าเมื่อกี้อีกเนี่ยบอกทางขึ้นตรงเนี้ยมันอาจขึ้นยากมากขึ้นยากกว่าสันฟันม้านะครับถ้าเป็นผมจะเลือกขึ้นที่สันฟันม้าแล้วก็ลุงตอนนี้อยู่ลำห้วยต้นน้ำไม่ขนาดนะครับเห็นไหมมันจะไปทางโน้นเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่บนห้วยต้นน้ำไม่ขนาดแล้วนะครับเห็นไหมเส้นทางอันนี้ถามว่ายังมีการสัญจรอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าป่าไม่รู้มันจะข้ามจุดไหนกี่โมงแล้วอันนี้เขาขุดน้ำไม่เป็นไรมันกองนี่เนี่ยกองอย่างดีเลยการกองนะครับกองนี้อันนี้เป็นน้ำขุดน้ำไหลใต้ดินแล้วก็มาขุดตรงนี้เย็นใสไหลเย็น สำลักขี้ควาย ธรรมชาติจริงๆเลยนี่ออกนี่เหมือนกันครับน้ำออกมันน่าจะลักษณะแบบน้ำขุดอะน้ำใต้ดินI'm
พามาสำรวจนะครับอันนี้เดินลองเดินห้วยนะครับกำลังจะข้ามจากแม่คณาดไปลำปางนะครับเดินห้วยเหมือนจะยากนะครับเหมือนเดินเข้าลึกจริงๆต้นห้วยนะครับอย่างที่บอกไปมันจะเป็นผาส่วนใหญ่นะครับเดินยากกว่าเดินบนดอยนะครับเดินบนสันดอยจะง่ายกว่าอันนี้น่าจะเหยียบไปเหยียบมาอันตรายมากเห็นไหมเป็นหินผาแบบนี้อันนี้ยังไม่ถึงผมอยู่ประมาณตำแหน่งเดินย้อนขึ้นมานะครับจะข้ามเขตไปลำปางอีกครั้งหนึ่งประมาณตรงนี้จุดนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเมื่อกี้เราเดินตามสายสันดอยตามหัวนิโป้นี่นะครับเดินจากจุดข้ามเนี่ยลงมาอย่างนี้ขาขึ้นเราขึ้นจากสวนตรงนี้นะครับจากตรงนี้ในหัวนิโป้ตรงนี้นะครับขึ้นไปเดินบนสันตรงนี้ขากลับเหมือนกันครับขึ้นกลับจากจุดสูงสุดจุดข้ามแล้วก็เดินมาตัวนี้ครับเดินมาถึงแล้วก็วกขึ้นมาอีกเป็นตัวแซดตัวนี้นะครับเดินมาถึงประมาณโซนเนี้ยก็เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันเป็นหินผาซึ่งบอกได้เลยว่ามันเดินยากกว่าขึ้นดอยนะครับก็ความเป็นไปได้ที่ว่าจะข้ามกิวข้ามตรงนั้นจะง่ายกว่านะครับมาดูพึ่งดีกว่าไปดูพึ่งมาออกเกสรเอาไปตรงไหนอันนี้เขามาตีพึ่งมันตกมาดีป่ะเดี๋ยวพึ่งมากินดินโป่งไปด้วยทั้งพึ่งโพงทั้งพึ่งป่านะครับทั้งพึ่งหลวงทั้งพึ่งโพงมาออกกันเต็มเลยครับสงสัยจะมากินแร่ธาตุอะไรบางอย่างครับจุดนี้มันไม่ได้มีอะไรตรงนี้นะครับข้างบนเขาไม่ได้ตีพึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาไม่ได้ตีพึ่งตรงนี้แต่มันมากินเองนะครับมันมากินแร่ธาตุอะไรบางอย่างทางเนี้ยถ้ามันไปความไปยากแล้วเขาน่าจะขึ้นข้างบนอ่ะน่าจะขึ้นสันดอยอันนี้ยังไปอีกนะยังไปอีกนี่คือขุนห้วยครับไม่ขนาดถ่ายภาพบรรยากาศนะครับก็เดินมาแค่นี้ก็พอจะดูแล้วนะครับว่าไปยากนะครับเห็นไหมมันเป็นผาอย่างเงี้ยตัวครับไอ้ถ้าเฮาเตียวเส้นนี้มันข้ามลำปางได้หรอครับคือเส้นน้ำเนี่ยเฮาสามารถข้ามไปลำปางได้หรอมาได้เนาะมันต้องขึ้นสันนี่เนาะมันมีสันฟันมากครับสันนี่เนาะอันสันนี่เป็นห้อมาสันอย่างครับนะเป็นห้อสันอย่างห้วยเนาะไปไม่ได้เนาะอ๋อครับขอบคุณนักๆก็สรุปรวมความครับตามสันนี่ไปเนาะสรุปรวมความนะครับเดินทางสอบถามชาวบ้านแล้วว่าห้วยลำเนี้ยอันนี้ห้วยแม่ขนาดเนาะหน้าเนาะห้วยแม่ขนาดเนี่ยจะเดินทางข้ามไปยังฝั่งของอำเภอเสริมงามหรือว่าทางฝั่งโน้นทางลำปางไม่ได้ก็จะเดินได้เฉพาะข้ามขึ้นบนสันฟันม้าแล้วก็สันดอยมาเกี้ยใกล้ๆกันนะครับนี่แหละก็คือเส้นทางเรื่องเล่าขอบคุณนะครับนะครับผมครูมีอะไรจะบอกไหมวันนี้เราเจออะไรเจอไม่เจออะไรเจออย่างเดียวอย่างเดียวก้อนหินผมเจออีกอันหนึ่งเดี๋ยวเก็บมาให้ดูอยู่ด้านล่างยังไม่ได้เก็บขึ้นมากระเบื้องเจอ2อันอาจจะ3หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอันที่3เดี๋ยวให้ลุงดูด้วยโอเคสรุปทริปนะครับเดินทางมาจากฝั่งที่สันฟันม้าเดินทางอัดขึ้นไปแล้วก็ไปสุดเขตแดนระหว่างลำพูนลำปางทีนี้ขากลับมาชาวบ้านเขาบอกว่ามีเส้นทางหนึ่งที่ขึ้นมาจะง่ายกว่าจริงๆแล้วเราก็ลงมาจริงๆจุดขึ้นกับจุดลงมันใกล้กันแค่ระยะประมาณสัก30เมตรแค่นั้นเองนะครับมันเป็นคนละสันดอยกันนิดเดียวแล้วก็ลงมาเนี่ยทางลงมาเส้นที่ว่าทางที่ผมลงมามันจะยากกว่าสัตว์ขึ้นทางสันฟันม้านะครับอันนั้นยากกว่าทีนี้เราก็ยังนึกสงสัยอยู่เอ๊ะว่าทำไมแม่น้ำเนี่ยมันจะไปจุดตัดถึงไหนอะไรยังไงมันจะข้ามไปได้เหมือนกับทางขึ้นบนสันดอยหรือเปล่าเราก็เลยตามไปดูครับแล้วก็ไปเจอบ้านชาวบ้านแล้วเขาก็พูดยืนยันว่าตรงนั้นจะข้ามไปไม่ได้สำหรับแม่น้ำนะครับจะขึ้นต้องขึ้นบนสันดอย2เส้นนี้เท่านั้นคือสันฟันม้ากับสันตรงเนี้ยไม่มีชื่อ
นะและนี่คือเส้นทางทริปที่เราเดินทางมานะครับสรุปง่ายๆได้ประมาณนี้แต่ว่าเดินทางเป็นร่วมครึ่งวันทางยากเจอกันทริปต่อไปครับเป็นเจอวงหินนี่ก่อนครับวงหินนี่มีกะมันเป็ดวงเนี่ยมีก่อนมีกะที่ไหนอะไรตีเหมือนกันนะเรามีหูตั้งกลางครับเออปลาตลอดนะแต่ก่อนเนาะครับก่อนมันเป็นไม้ตรงนี้เนาะไม้แหวนนี่นี่มีกะไม้แหวนอ๋อไม้แหวนมันจุดใดจุดใดหูครับคือเรามีความเชื่อว่าตรงนั้นมีผีสางนางไม้อยู่เออแล้วก็ทำพิธี